วันนี้จะมาแนะนำแอปวิดเจ็ตนะครับสำหรับล็อกสกรีนของ iOS 16ครับมีหลายตัวเลยนะครับที่ทำให้การใช้งาน iPhone ของเรานั้นสะดวกสบายมากขึ้นจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างมารับชมไปพร้อมกันนะครับiOS 16นะครับมีหน้าจอล็อกสกรีนที่ปรับมาใหม่นะครับทำให้เราสามารถแต่งหน้าล็อกสกรีนของเราเป็นรูปแบบเฉพาะของเราได้ง่ายๆเลยนะครับใครที่ยังไม่เคยแต่งนะครับสามารถไปดูที่คลิปของน้องนุ๊กนิกที่สอนเอาไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับผมจะมาแนะนำนะครับแอปวิดเจ็ตที่สามารถใช้งานร่วมกับล็อกสกรีนของ iOS 16ได้ครับจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยครับมาเริ่มกันที่แอปตัวแรกนะครับก็คือแอปโฟกัสครับแอปโฟกัสนะครับคือแอปที่ทำให้เราตามชื่อเลยนะครับมีเวลาโฟกัสกับการอ่านหนังสือนะครับการทำงานหรือว่างานอดิเรกต่างๆนะครับโดยเราสามารถเข้ามาเพิ่มนะฮะในส่วนของการโฟกัสได้อย่างตรงนี้ผมจะเพิ่มในเรื่องของสมมติว่าเราต้องการที่จะทำการบ้านนะครับพิมพ์ได้เลยนะครับว่าต้องการทำอะไรทำการบ้านเข้าไปนะครับแล้วก็สามารถตั้งวันได้ด้วยนะครับว่าจะเริ่มวันนี้หรือว่าไปเริ่มเดือนหน้านะครับตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับใครที่แพลนเอาไว้ล่วงหน้านะครับตัวนี้ก็กดเซตเดทไปเลยนะครับแล้วก็กดตรงนี้นะครับให้เลือกระยะเวลาในการโฟกัสของเรานะครับจะเลือกเป็นนาทีก็ได้นะลองกดเป็น5นาทีดูตัวนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็มีให้เลือกนะครับว่าจะโฟกัสเท่าไหร่จะมีเวลาเบรกไหมนะครับแล้วก็กด start working เลยนะครับอันนี้คือตัวผ่านแอปเดี๋ยวเรามาดูวิดเจ็ตกันนะครับออกมาที่หน้าล็อกสกรีนนะครับมาเพิ่มวิดเจ็ตกันนะครับสแกนเพื่อ edit ก่อนปึ๊บกดปรับแต่งตรงนี้นะครับแล้วก็มาเพิ่มวิดเจ็ตนะครับการเพิ่มวิดเจ็ตทำได้ง่ายๆเลยนะครับเลื่อนลงไปนะครับแล้วก็หาดูนะครับว่าแอปโฟกัสของเราอยู่ตรงไหนกดเข้าไปนะครับตัวนี้นะฮะก็จะขึ้นมาเลยนะครับว่าการทำการบ้านของเรานะครับกำลัง working อยู่นั่นเองนะครับก็แค่กดครับเข้ามาที่หน้าวิดเจ็ตหน้าล็อกสกรีนของเราตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นเลยนะครับว่านี่ครับนะฮะขึ้นมาแล้วนะครับบนหน้าจอล็อกสกรีนของเราโดยที่เราไม่ต้องเข้าแอปไปนะครับเพื่อตรวจดูนะครับว่าตอนนี้เนี่ยระยะเวลาโฟกัสของเรานะครับมันเหลือกี่นาทีนะครับสามารถเช็คได้บนหน้าจอล็อกสกรีนเลยหยิบมือถือขึ้นมานะครับหรือว่าใครที่ใช้ iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max นะครับก็สามารถดูได้ผ่าน Away on Display ตรงนี้เลยครับแอปต่อมาครับก็คือแอป Water Llama นะครับเข้ามาดูกันนะครับต้องบอกว่าแอปนี้นะครับสำหรับใครที่กินน้ำน้อยหรือว่าอยากเตือนให้เรานะครับหมั่นกินน้ำเยอะๆตรงนี้ถือว่าตอบโจทย์เลยนะครับแล้วก็หน้าตาของแอปนะครับมีความน่ารักด้วยนะครับตัวนี้นะครับเราสามารถเพิ่มน้ำเปล่านะครับหรือว่าชากาแฟเข้าไปได้เลยนะครับสามารถเข้ามากดได้ผ่านแอปตรงนี้นะครับอย่างนี้ผมจะเพิ่มน้ำเมื่อกี้กินน้ำไปประมาณ120มิลลิลิตรกดเพิ่มเข้าไประดับน้ำก็จะขึ้นตามตัวละครที่เราเลือกอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งตัวละครมีให้เลือกหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครหลักนะครับตัวละครในการทำภารกิจท้าทายต่างๆตัวนี้ถือว่าเป็นแอปที่ควบคู่กับการเตือนให้เราทานน้ำแล้วก็มีกิจกรรมในแอปที่สนุกสนุกมากมายเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิดเจ็ตกันนะครับว่าวิดเจ็ตเขาเป็นยังไงเข้าที่หน้าจอล็อกก่อนนะครับชื่อเหมือนกันเลยนะครับกดที่เพิ่มวิดเจ็ตครับแล้วก็มาเลือกที่แอปของ Water Llama นะครับก็จะเห็นว่ามีให้เลือกนะครับทั้งที่เป็นในเรื่องของการเตือนนะครับว่าตอนนี้เรากินน้ำไปเท่าไหร่แล้วเหลืออีกกี่เปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่าปัดขวาได้ครับตัวนี้นะครับสามารถเพิ่มน้ำนะครับขณะที่เรากินน้ำเนี่ยสามารถเพิ่มได้ผ่านตัว iPhone หน้าจอล็อกสกรีนตัวนี้เลยนะครับอ่ะลองเพิ่มดูนะครับจึ๊บนะฮะเราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าตอนนี้เรากินน้ำไปเท่าไหร่เหลืออีกกี่เปอร์เซ็นต์ตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์ครับอย่างที่บอกไปสำหรับใครที่กินน้ำน้อยหรือว่าใครที่อยากได้แอปพลิเคชันมาเตือนในการทานน้ำระหว่างวันนะครับมนุษย์ออฟฟิศถือว่ามีแอปตัวนี้ติดไว้ก็สบายใจครับสำหรับ iPhone 14 Pro Max นะครับเขามีฟีเจอร์ Always On Display ครับรองรับการใช้งานวิดเจ็ตทั้งหลายตรงนี้ด้วยซึ่งใครที่กำลังมองหาฟิล์มกระจกสำหรับปกป้องหน้าจอหรือว่ากระจกกันเลนส์ที่มีความแข็งแกร่งดีไซน์สีสวยตรงกับขอบเครื่องนะครับขอแนะนำเลยอุปกรณ์เสริมเหล่านี้จาก425 Degreeกระจกกันเลนส์กล้องวัสดุกระจกทำจากแซฟไฟร์แท้ 100% นะครับความแข็งแรงระดับ9 Mohs Scale เลยนะครับเป็นรองจากเพชรเพียง1ระดับเท่านั้นช่วยป้องกันน้ำป้องกันฝุ่นและก็รอยขีดข่วนที่อาจเกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจนะครับรวมถึงมีฟิล์มกระจกครับ Panzer Glass นะครับกระจกนิรภัยแบบเต็มจอสุดพรีเมียมจากเดนมาร์กเคลือบสารแอนตี้ไมโครเบียลเพื่อช่วยลดแบคทีเรียบนตัวกระจกมาพร้อมกับกรอบช่วยติดตั้งสามารถติดตั้งได้ง่ายดาย
ใครที่สนใจครับสามารถเลือกดูอุปกรณ์เสริมอื่นๆได้เลยที่ www.425degree.com ไม่ว่าจะเป็นฟิล์มกระจกหรือกระจกกันเลนส์กล้องที่เน้นความคุ้มค่าเน้นความพรีเมียมก็มีให้เลือกครบไปเลือกซื้อกันได้เลยนะครับที่425degreeแอปตัวที่3ครับก็คือแอป Lockwheel ครับต้องบอกว่าแอปตัวนี้ทีเด็ดเลยนะครับเราสามารถเพิ่มแอปพลิเคชันอะไรก็ได้ในเครื่องนะครับเพื่อใช้เป็นวิดเจ็ตครับตัวนี้จะเป็นทางลัดในหน้าล็อกสกรีนของเรานะครับในการเข้าแอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยวลองทำให้ดูนะครับเราเข้ามาที่แอปครับเสร็จแล้วกดเลือก Create New Widget นะครับจะเลือกแอปอะไรก็ได้นะครับมีแอปให้เลือกในเครื่องของเราทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ผมลองเลื่อนดูนะครับนี่นะแอปเยอะมากเลยอย่างผมตอนนี้เอาเป็นอะไรดีเอาเป็นปฏิทินแล้วกันนะครับคาเลนด้านะครับสำหรับใครที่อยากเข้าปฏิทินไวๆนะครับอยากเช็คดูว่าเอ้ยเรามีงานอะไรบ้างในวันถัดไปนะครับอ่ะกดเลือกนะครับปึ๊บเข้าพ่ายนี่นะฮะตัวนี้นะครับมีไอคอนให้เราเลือกบนวิดเจ็ตนะครับหลากหลายรูปแบบเลยนะครับสำหรับแอป Lockwheel ตัวนี้นะครับกดเข้าไปเลยนะครับอยากได้ไอคอนไหนกดได้เลยนะครับอ่ะอย่างผมเป็นคาเลนด้าตัวนี้นะครับกดไปแล้วเรามาดูกันนะครับว่าเขาทำงานยังไงกดเข้ามานะครับสแกนหน้าที่ล็อกสกรีนนะครับเสร็จแล้วกดคาเลนเดอร์ก็จะขึ้นมานะครับนี่นะฮะขึ้นมาแล้วนะครับปฏิทินของเราก็ถือว่าเป็นทางลัดที่สะดวกสบายแล้วก็ใช้งานได้รวดเร็วผ่านวิดเจ็ตเลยนะครับสำหรับแอป Lockwheel ตัวนี้ครับแอปตัวที่4ครับก็คือแอป Trick ครับแอปตัวนี้นะครับเหมือนกับแอป To-do List นะครับหรือว่าสิ่งรายการที่เราต้องทำนะครับเข้ามาที่ตัวแอปนะครับเพื่อให้เห็นภาพนะครับสามารถเพิ่มสิ่งรายการที่เราต้องทำได้นะครับอย่างเย็นวันนี้นะครับผมต้องจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตนะครับการลืมนะครับพิมพ์ไปเลยครับจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตปึ๊บแล้วก็กดไปนะครับแล้วก็วันนี้เหมือนสบู่จะหมดนะก็ลืมซื้อสบู่อย่าลืมซื้อสบู่ซื้อสบู่พิมพ์เข้าไปนะครับก็จะเป็น to do list ขึ้นตรงนี้นะครับโดยเราสามารถเพิ่ม to do list ตรงนี้แจ้งเตือนบนหน้าล็อกสกรีนของเราได้นะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับจึ๊บปึ๊บปรับแต่งนะครับเหมือนเดิมครับเพิ่มวิดเจ็ตแล้วก็เลื่อนขึ้นมาที่แอป Trick ของเรานะครับตรงนี้ก็สามารถเพิ่มเข้าไปได้เลยนะครับจึ๊บก็จะขึ้นมาแล้วนะครับว่าวันนี้นะครับมีรายการในเรื่องของการจ่ายค่าอินเทอร์เน็ตแล้วก็ซื้อสบู่นะครับสำหรับตัวผมที่ขึ้นมาบนหน้าจอล็อกสกรีนเตือนเอาไว้นะครับเวลาเราหยิบมือถือขึ้นมานะครับก็จะเป็นการเตือนตัวเราไปด้วยจะได้ไม่ลืมนั่นเองครับถัดมากันที่แอปที่5นะครับนั่นก็คือชื่อว่าแอปแปลเลยครับตรงตัวตามชื่อเลยนะครับนั่นก็คือแอปแปลภาษานั่นเองนะครับโดยเราสามารถเลือกวิดเจ็ตของเขาได้นะครับได้หลากหลายรูปแบบเลยนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะครับมาที่หน้าจอล็อกสกรีนก่อนฮึบปลดล็อกหน่อยฮึบนะครับปรับแต่งเพิ่มวิดเจ็ตครับมาที่แอปแปลเลยนะครับตัวนี้นะครับสามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้เขาขึ้นคำแปลล่าสุดของเรานะครับหรือว่าสามารถเลือกได้นะครับว่าจะแปลจากกล้องแปลบทสนทนานะครับตอนนั้นนะครับหรือว่าเป็นการแปลข้อความแบบรวดเร็วที่จะเข้าถึงแอปนะครับเดี๋ยวผมลองกดดูนะครับตัวนี้เพิ่มวิดเจ็ตเข้ามาในหน้าล็อกสกรีนนะครับโอเคสแกนหน้าใหม่ซึบตัวนี้นะครับกดเข้ามาปุ๊บเด้งเลยนะครับเราก็สามารถพิมพ์แปลภาษาของเราได้รวดเร็วนั่นเองนะครับก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับสำหรับใครที่ใช้การแปลภาษาบ่อยๆนะครับหรือว่าสนทนากับชาวต่างชาติบ่อยๆแอปตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์แล้วก็ควรมีไว้ติดเครื่องนั่นเองครับแอปตัวต่อมานะครับก็คือแอปไซเคิลครับตัวนี้นะครับสามารถใช้วัดประจำเดือนนะครับดูรอบเดือนหรือว่าคาดเดานะครับระยะการตกไข่ได้นะครับตัวนี้ก็สามารถใช้ได้นะครับทั้งคุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายเนาะสำหรับการดูกันในครอบครัวนะครับเข้ามาที่แอปไซเคิลนะครับเขาก็จะมีให้เลือกครับว่าจะติดตามรอบเดือนของเราไหมหรือว่าจะใช้สำหรับดูติดตามรอบเดือนของคนอื่นนะครับก็เข้ามากรอกรายละเอียดข้อมูลนะครับครั้งล่าสุดที่คุณผู้หญิงมีประจำเดือนนั่นเองหรือว่าระยะการตกไข่นะครับสามารถเลือกได้ตรงนี้นะครับข้อดีของแอปตัวนี้นะครับอย่างที่ได้บอกไปนะครับถ้าสมมุติว่าเรากรอกข้อมูลทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับวิดเจ็ตของเขาครับจะมีการแสดงตัวเลขบอกด้วยนะครับเดี๋ยวให้ดูกันนะครับมาเพิ่มวิดเจ็ตกันก่อนนะครับปรับแต่งครับเพิ่มวิดเจ็ตแล้วก็มาที่แอปไซเคิลครับตัวนี้นะครับสามารถเลือกได้นะครับนี่ฮะปัดซ้ายปัดขวา
ก็จะขึ้นบอกเลยนะครับตามข้อมูลที่เราได้บอกไปเนาะว่าตอนนี้เนี่ยประจำเดือนของคุณผู้หญิงนะครับมีรอบเดือนอยู่ที่เท่าไหร่เหลืออีกกี่วันที่จะหมดนั่นเองนะครับตัวนี้ก็สามารถมาใส่ข้อมูลตัวนี้ได้นะครับถือว่าเป็นแอปที่มีประโยชน์สำหรับคุณผู้หญิง1แอปเลยก็ว่าได้นะครับแอปตัวที่7ครับก็คือแอป Todoist ครับแอปตัวนี้นะครับสำหรับสายการจัดการนะครับใครที่มีรายการที่ต้องทำในแต่ละวันเยอะก็แนะนำให้ลองใช้แอปตัวนี้ดูนะครับเข้ามาที่แอปนะครับสมมุติว่าวันนี้มีประชุมนะครับก็พิมพ์ไปเลยครับมีประชุมกับลูกค้านะครับตอนกี่โมงนะครับก็ระบุไปเลยนะครับวันนี้นะครับสมมุติว่ามีวันพรุ่งนี้แล้วกันกดเซฟไปนะครับกี่โมงก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็แอดเข้าไปเป็นทาสที่เราต้องทำนะครับณตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มาดูนะครับว่าเขาแจ้งเตือนเราบนวิดเจ็ตยังไงบ้างนะครับทึบมาที่ล็อกสกรีนครับปรับแต่งเพิ่มวิดเจ็ตครับ Todoist Todoist อยู่ข้างล่างตรงนี้นะครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้ได้นะครับว่าตอนนี้ระหว่างวันนะครับเรามีงานที่ต้องทำกี่อันนะครับสมมติผมเลือกตัวนี้นะครับคือต้องบอกว่าวิดเจ็ตเนี่ยมันมีให้เลือกหลายแบบนะครับตัวที่ผมเลือกมาตัวนี้นะครับที่เห็นกันหน้าจอนะครับตัวนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าตอนนี้เนี่ยมีทั้งหมด5งานตอนนี้เสร็จไปแล้ว3งานจะมีงานอะไรบ้างก็สามารถกดเข้ามาดูที่หน้าล็อกสกรีนตัวนี้ได้เลยนะครับก็จะขึ้นบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีงานอะไรที่เราต้องทำบ้างผ่านแอปพลิเคชัน Todoist ตัวนี้ครับและนี่ก็คือแอปพลิเคชันทั้งหมดที่มีวิดเจ็ตรองรับสำหรับล็อกสกรีนของ iOS 16ครับใครที่ลองเล่นตัวไหนมาแล้วนะครับไปเจอตัวอื่นนะครับที่น่าสนใจก็สามารถพูดคุยได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทาง iMod Official นะครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผม1 iMod ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ